หลังคาของโรงซ่อมเนี่ยหอบมาพี่ปิวมาพี่อะไรเนี่ยเอามาใส่โรงซ่อมดนตรีอาจารย์ดนตรีป่ะนี่แตกหมดเลยมันมาปะทะกับหลังคาอันนี้กระจกมันปิวแบบแล้วก็จะมีเล็กมันป่ะเล็กมันก็จะเจาะที่หลังคาไหลลงมาข้างล่างก็อาการเล็กไหลเนาะแบบนี้ไหลเข้ามาข้างในป่ะนี่โต๊ะเข้ามากระจกเลยแตกจริงๆแล้วลงซ้อมตัวนี้ไม่เป็นอะไรนะครับแต่ว่าหลังคาของลงซ้อมหลังนู้นปิวมาถูกลงซ้อมหลังนี้ทำให้เกิดแบบโอ้โหเหตุการณ์ประขาดฝันครับเนาะแบบนี้สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีพี่น้องที่หักแพ้งสุขุสุขค่อนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะป้าสาวน้ำยืนเป็นอย่างช่วงนี้อากาศแปรปรวนแห้งหลายห้อนเนาะโดยเฉพาะกรมอุตุเพิ่นก็เตือนมาตลอดเลยว่าช่วงนี้ล่ะนะครับว่าจะมีพายุฤดูร้อนนะครับในหลายๆพื้นที่ของประเทศไทยโดยเฉพาะทั้งภาคอีสานเนี่ยแดงเป็นผึดเลยหลายจังหวัดเนาะแม่นคือทั้งอุบลทั้งเส้นน้ำยืนน่าจะหลวยเมื่อเช้านี่เสาน้ำยืนเป็นอย่างเสาไฟฟ้าล้มเป็นแถบเลยพายุฤดูร้อนแม่นบ่แม่นบ่ทันได้เบิ่งได้นี่อันหลังคาบ้านห่วยบ้านข่อยยังอยู่บ่อยู่น้ำยืนนั่นอันคันเป็นหยังอันย้ายแล้วทั่วมาแล้วเมื่อคืนเมื่อบ้านอยู่เด้พี่น้องมันเส้นพูดมันเส้นทั้งอันก่อนเมื่อบ้านเมื่อบ้านอยู่แต่ว่าเว้าก็เว้าปัตตานีไอ้มื้อเช้านี่มื้อเช้านี่บ้านเฮาในเมืองนี่เนาะในอุบลนี่ตกมาน้อยนึงบ่แปะเห็นหลายคนบอกว่าโอ้ยว่าซั่นบ่แม่นซอสแม็กกี้ไอ้ว่าซั่นพอสิมาย้อใส่หลังคาสิมาย้อใส่หลังคาแล้วก็ไปฝนเด้อฝนว่าซั่นมันตกมากพอให้เอานะคือมีลมพายุแต่ไม่มีฝนพี่น้องมีลมพายุแต่ฝนนั่นคือซอสแม็กกี้ย้อใส่หลังคาแม่นต้นมันอาจสิลมพายุอยู่ทั้งน่าจะหลวยทั้งน้ำยื่นแม่นเขตต่อน่าจะหลวยเนาะแต่ว่าทั้งในเมืองนี่มันเป็นหางๆมันก็ได้นิดนึงแล้วก็ไปสู่พื้นที่อื่นๆปัตตานีล่าสุดพี่น้องเอ๋ยเปิด Facebook หนุ่มโจสาวน้อยเพชรบ้านแพงโอ้ยขอส่งกำลังใจถึงน้องเพิ่นเห็นบ่โจโพสต์แม่นบ่แม่นน้ำตาแทบไหลพายุมันช่างน่ากลัวมากๆสิ่งที่กำลังปลูกสร้างในอาณาจักรสาวน้อยเพชรบ้านแพงบุญรักษาคุณพระรักษาภาพที่เห็นหลังคาหลังคานี่แหละพี่น้องตามภาพซ้อมบ่นั้นหลังคาที่พักอาจารย์นักดนตรีที่พักทีมงานนี่แหละห้องซ้อมจังซี่นะหลังคาเปิดแมนแบบนี้เลยปิวความฝากเลยตัวนี้แมนตามไปเบิ่งคลิปเบิ่งหันเห็นสอนุชสอนุชกับโพดคือกันสอนุชเพิ่นโพดก่อนอันนี้ตามไปเบิ่งคลิปสอนุชสอนุชเพิ่นพายางเลาะเบิ่งโอ้ยพี่น้องเอ้ยได้รับความเสียหายเนี่ยอาณาจักรสาวน้อยโดนพายุถล่มเสียหายหนักผู้เสียหายหนักอีหลีเบิ่งจากหลังคาบอโจบอโจแชร์คลิปนี้บอโจบอกว่าขนาดนี้เลยบอว่าสันนั่นขนาดนี้เลยบอว่าสันพี่น้องขนาดนี้ล่ะค่ะนี่ล่ะเพิ่นเอิ้นว่าพายุฤดูร้อนเนาะที่โหมกระหน่ำหลายพื้นที่เนี่ยสอนดโพดก่อนหน้านี้เขาอ่อนว่าสันห้วยเบิ่งที่ล่ะพี่น้องอาณาจักรหรือว่าโดมสาวน้อยเพชรบันแพงพี่น้องหลังคามาทั้งแถบเลยแม่นปิวมากคนละฝากตามที่ฟังคลิปแม่นคนละฝากหัวเล่นน่ะปิวมาใส่อันโล่งซ้อมอาจารย์นักดนตรีนี่อันนี้หอพักเนาะหอพักก็เปิดขึ้นกันอันห่วยว่าเป็นตู้แช่ตู้เย็นเหมือนนั้นที่ว่าอยู่ครัวน่ะนะแม่นี่หลีอันนี้ล่ะอันนี้ล่ะที่ตะกี้เฮาเอาหมูย่อแท่งนั้นเอาไปฝากสอนุชกับบอสโจเพิ่นก็ใส่ตู้นี้ไว้ล่ะนี่สารน้ำยืนนี่ตู้ที่มันล้มนี่ตู้แช่ตัวนี้เออตู้ส่งกำลังใจเด้อส่งกำลังใจไปถึงคุณน่ะมันมีความฝากมาใส่อันตรายเนาะเห็นหัวพังน้ำแม่นเล็กมากเป็นแท่งๆเลยมันมากได้จังได๋สาวน้ำยืนปิวมานี่ละเออแต่ยังว่าพายุเนาะพี่น้องจะปิวมาได้เนาะขอส่งกำลังใจไปถึงสอนุชไปถึงบอสโจเนาะป้าแต่ว่าใครอยู่ทรัพย์สินเสียหายแต่บ่มีอันตรายถึงผู้ใดหมายความว่า
คนไม่ได้รับบาดเจ็บคนไม่เป็นอันตรายไม่มีใครเป็นอะไรเลยแม้นเป็นบุญอยู่พี่น้องแม้นแต่ว่าความเสียหายกับบ่แม่นน้อยๆพี่น้องคะก็คือได้รับผลกระทบป้าพี่น้องเอ่ยรวมส่งกำลังใจเด้อค่ะเด้อรวมส่งกำลังใจไปซอยสอนนดกับบอสโจพี่น้องคะสิ่งที่หามาสิ่งที่สร้างขึ้นเนาะนี่ล่ะเขาเอิ้นว่าเหตุที่แบบพายุก็เป็นอีกเหตุหนึ่งที่บ่คาดคิดว่าสิเกิดขึ้นได้ทั้งที่ฮู้ล่ะว่าพื้นที่แถวนั้นจะมีพายุแม่นจะมีพายุฤดูร้อนแต่เฮาก็บ่ฮู้ว่ามันจะสร้างความเสียหายขนาดนี้เนาะป้าพี่น้องเอ้ยนี่หรือผู้ใดที่อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมเด้อพอดีมีนักข่าวน้อยนี่น้องลำเพลินแฟนเพจนี่เพิ่นเล่านี่ลมพายุเข้าลำเพิ่นเล่าพร้อมทั้งน้ำตาได้รับความเสียหายอะไรบ้างนี่โอ้จ้าจ้าช่องนี่จ้าแฟนเพจน้องลำเพิ่นแฟนเพจเบิ่งเขาจบแล้วจึงไปเบิ่งน้องลำเพิ่นแฟนเพจฟังพี่น้องไปเบิ่งมาก่อนเจ้าแล้วมันไปทางหลังข้าเลยเนาะแมนเป็นตาญานค่ะพี่น้องโอ้ยน้อยบ่อยากปอบ่อยากเห็นบ่อยากเจอเด้อค่ะแบบนี้เด้อหลายปันนี้มันก็ยังไปเนาะสารมือนอนร่มนี่เนาะจ้าพายุฤดูร้อนเนี่ยอันตรายอีหลีตัวนี้ค่ะเอาเฮาค่ะส่งกำลังใจส่งกำลังใจพี่น้องรวมส่งกำลังใจซอนุชนะครับให้บอสโจให้ทีมงานสาวน้อยเพชรบันแพงน้องๆที่อยู่ทั้งโดมแม่นค่ะก็ดีที่บ่มีผู้ใดเป็นหยังเนาะสาวน้ำเนื้อเนาะนี่ๆๆลำเพลินก็สิตกใจให้ไปนําใช่เดี๋ยวเราค่อยไปดูอีกทีนึงเนาะว่าน้องพูดอะไรบ้างนี่ค่ะคือจะตกใจแห้งพี่น้องคะเว้าไปนําให้ไปนําเบิ่งติล่ะเนาะโอ้ยแม่เป็นตะลึดตนหลายเนอพี่น้องเอ้ยนี่ล่ะเนาะเด็กน้อยเนาะแม่นพี่น้องคะส่งกําลังใจเด้อค่ะพี่น้องเด้อส่งกําลังใจไปซอยบอสโจสนุดนะคะที่ได้รับหมายถึงว่าอาณาจักรเนาะอาณาจักรได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อนนะคะพี่น้องคะเป็นกำลังใจมากหลายเลยได้พี่น้องจากทั้งสมาชิกในวงแน่นะครับจากทั้ง FC แน่ที่ส่งกำลังใจไปให้ซอนุดกับบอสโจเอาลองอ่านจาก 3-4 คอมเมนต์เบิ่งสาวน้ำเงินลองอ่านอยู่นี่มันกะนี่ๆบอสโจแล้วก็พูดพายุฤดูร้อนมันคือโหดแท้โดมยิ่งอยู่กลางทุ่งนาบัดนี้เราว่านะคะแต่ว่า FC กะแห่ส่งกำลังใจนั่นล่ะศรีสะเกษสร้างบ้านกำลังใจกับบอสเพิ่นว่าเอื้อยดอกรักดวงมาล่าโอ้ยเนาะสาธุคุณพระคุ้มเจ้าคุ้มครองเด้อว่าซั่นแพรวๆแสงทองเป็นกำลังใจให้นะคะน้องปอมแปมจังซี่เนาะลิโตนพ่อโจกับเมนูเด้จ้ะน่ะอีลามิกซ์แดนแม่กันแม่กันเป็นกำลังใจให้พอการใช่กำลังใจครับบอสอาจารย์บิ๊กภูมิรินทร์กำลังใจนะคะพ่อโจอีกหลายๆท่านก็คือศิลปินในทีมงานและเขาเอิ้นว่าเป็นคนมีชื่อเสียงคนดังทั้งนั้นเลยยุ้ยอาจารย์ยุ้ยนี่อาจารย์ยุ้ยมานัสสักกำลังใจให้ครับพี่โจนี่จ้าครับจ้านี่น้องกอล์ฟน่ะเนาะโอ้ยพ่อส่งกำลังใจให้เด้อครับว่าสันเห็นบ่บิวจิตนะกำลังใจค่ะอ้ายเพิ่นว่าบิวจิตชริยานะคะก็คือคนในวงการมาห่วมเป็นแห้งใจเนี่ยสุภาพรสายรักอีกหนึ่งกำลังใจจากอ้ายแม่นบ่ล่ะนี่หลายท่านนะคะพี่น้องก็ต้องส่งกำลังใจอีหลีพี่น้องค่ะรวมไปถึงเฮา2คนนํานะคะก็ขอส่งกำลังใจถึงบอสโจซอนุชนะคะอ้าวสู้ๆเป็นกำลังใจให้เนาะมันบ่คิดว่าจะเกิดขึ้นเนาะขอบคุณพี่น้องค่ะผู้ใดจะร่วมส่งกำลังใจก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนะคะขอบคุณพี่น้องที่ติดตามซอยเบิ่งแย่งซอยแช่ไปเนาะอยู่ดีมีแห้งหักแพงแบ่งปันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ